พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จัดสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะวรสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศ2สถานี1สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายในระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์สองสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการในระบบ FM 104.5เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกเช้าสำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นออกอากาศเวลา5ทุ่มตรงถึงเที่ยงคืนหรือ23นาฬิกาถึง24นาฬิกาวันนี้รายการบันทึกเสียงที่มจล.ส่วนกลางตำบลลำไสอำเภอ
วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เนื่องจากว่าได้มาร่วมประชุมอบรมในนโยบายของโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักพระราชวังแต่ว่ามาจัดที่ห้องประชุมมวก48คือห้องประชุมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยที่ทรงเป็นมกุฎราชกุมารมวกหมายถึงมกุฎราชกุมารเมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุครบ48พรรษา4รอบ48พรรษาเนี่ยเรียกว่าอาคารมวก48แต่วันนี้ก็มีผู้แทนส่วนพระองค์คือองค์คมนตรีมาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์สำหรับโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังนั้นก็เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สนับสนุนจัดทำหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมโดยธรรมนาวาจังหวัดเชียงรายโดยมีท่านอาจารย์พระทวีวัฒน์จารุวรรณโณเป็นเจ้าสำนักเป็นอาจารย์ใหญ่วันนี้ท่านอาจารย์พระทวีวัฒน์จารุวรรณโณก็ได้มาเป็นองค์ปาฐกบรรยายธรรมในโครงการนี้และก็มีพระวิปัสสนาจารย์ในเครือข่ายของท่านอาจารย์อีกสองรูปแล้วก็มีการแชร์ความคิดเห็นของพระผู้เข้าร่วมการประชุมรับนโยบายในครั้งนี้อีกหลายรูปโดยเฉพาะก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อพระธรรมวชิราเ
โอ้ขออภัย ลืมชื่อไป ปริยัติธรรม9ประโยคร่วมแจมในการบรรยายในครั้งนี้ด้วยก็คือการแสดงความคิดเห็นในเกี่ยวกับโครงการธรรมนาวาวังนี้แล้วก็อีกหลายๆท่านที่เขาร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งคารวะญาติโยมโยคีผู้ปฏิบัติในสำนักดอยธรรมนาวานี้มาแสดงความคิดเห็นเราได้ว่ามาแชร์ผลงานในการที่ได้ปฏิบัติและได้ผลจากการปฏิบัติสำหรับวิธีการปฏิบัตินั้นได้พูดไปแล้วเมื่อครั้งก่อน 2-3 วันก่อนที่จะเดินทางมานี้แล้วเรื่องนโยบายและวิธีการปฏิบัติหลักธรรมที่นำมาประกอบในการปฏิบัติเพื่อที่จะขึ้นสู่นาวาเล่มใหญ่ขึ้นสู่นาวาเล่มใหญ่เล่มสำคัญก็คือเรื่องของการเข้าถึงหลักธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการอันจะนำสาธุชนคนปฏิบัติให้เข้าถึงการพ้นทุกข์นั่นเองซึ่งเป็นหลักการในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ดังที่ได้ว่าไว้เมื่อครั้งก่อนและภาษิตพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าของเราคือพระสมณโคดมของเราในปัจจุบันองค์ปัจจุบันได้กล่าวไว้ว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจักปัญญาเปมิทุกขันจะทุกขัสจะนิโรธังไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันเราบัญญัติเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นดังที่ได้อธิบายไปแล้วก็คือใจความย่อของอริยสัจธรรมทั้ง4นั่นเองข้อ2สมุทัยก็มารวมกับข้อ1คือทุกข์ข้อที่4คือมรรค8ประการเนี่ยก็มารวมกับข้อที่3คือนิโรธการดับทุกข์ดังนั้นจึงมี2ข้อเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันและที่จะมาในอนาคตเช่นพระศรีอริยเมตไตรอย่างนี้ก็จะตรัส2ข้อนี้เท่านั้นเราเป็นเป้าหมายใหญ่ในการที่จะช่วยโลกช่วยโลกในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์เข้าถึงบรมสุขส่วนวิธีการนั้นก็ทางโครงการธรรมนาวาวังได้นำมาดำเนินการก็มีอยู่4อย่างคือ1เรื่องของการเข้าถึงพระรัตนตรัยก็ข้อที่2ก็การพิจารณากายข้อที่3การพิจารณาขันธ์5แล้วก็ข้อที่4คือการพิจารณาความดับ
ความเกิดความดับผ่านอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี่4ข้อนี้เป็นวิธีการของการดำเนินงานในสำนักธรรมนาวาวังธรรมนาวาที่ได้นำมาเสนอในวันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญและหัวใจสำคัญทั้ง4อย่างนี้อันดับแรกนั่นก็คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยและที่สำคัญก็คือใช้หลักการเก่าของพระพุทธเจ้าที่ทำกันมาเป็นพันปีเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ทำเหมือนกันอันนี้ก็คือการบริกรรมแต่ในที่นี้ท่านใช้คำว่าท่องใช้คำว่าท่องอย่างการบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าท่านอาจารย์ใช้คำว่าท่องพุทโธแล้วก็ในวิธีการท่องของท่านนี้ใช้คำว่าพุทโธเมนาโถพุทโธเมนาโถก็เพิ่มเข้ามาคำว่าเมนาโถแล้วก็มีพระสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมวันนี้เสนอต่ออีกคือคำแปลของคำว่าพุทโธเมนาโถคือคำแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วก็เพิ่มคำว่าประเสริฐเข้ามาด้วยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่มีพระรูปหนึ่งขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของธรรมนาวาวังแล้วก็ได้กล่าวว่าท่านเป็นผู้ที่เพิ่มเติมคำแปลเข้ามาก็เป็นที่พอใจของเจ้าสำนักคือท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโณก็ใช้คำว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมก็เหมือนกันธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสามคำนี้เป็นหลักในการที่จะให้โยคีท่องกันคือให้ว่าซ้ำบ่อยๆตามคำว่าบริกรรมนั่นซึ่งเป็นหลักการที่เราเสนอกันอยู่ประจำก็คือ1ปริกรรมนัยยะคือวิธีการบริกรรม2คณนานัยยะการนับและ3อนุสรณานัยยะการระลึกตามแต่ในที่นี้ท่านเอาอย่างเดียวคือข้อที่1แล้วก็ไม่ใช้คำว่าบริกรรมด้วยใช้คำว่าท่องคือให้ท่องคำว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าอันประเสริฐของข้าพเจ้าอย่างเงี้ยว่าบ่อยๆซ้ำบ่อยๆท่องบ่อยๆว่าบ่อยๆซ้ำบ่อยๆก็คือหลักการปฏิบัติสมถกรรมฐานแบบบริกรรมนั่นเองนะซึ่งเราเรียกกันว่าปริกรรมนัยยะนะคือการบริกรรมที่ว่าเป็นของเก่าเป็นของโบราณโบราณที่ทำกันมานานไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันหรือในอนาคตที่จะมาข้างหน้าเท่าไรเท่าไรวิธีการปฏิบัติแบบสมถกรรมฐาน ก็จะมี3อย่างนี้แล้วแต่ใครจะเลือกประเภทไหนตามอัธยาศัยก็จะเลือกการบริกรรมจะเลือกการนับหรือการระลึกตามก็
ตามอัธยาศัยตามความชอบของใครของมันนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าท่องก็คือการบริกรรมนั่นเองหมายถึงว่าการว่าซ้ำบ่อยๆคำว่าบริกรรมนี้ก็มาแปลว่าการว่าซ้ำๆว่าบ่อยๆร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนจนหมดเวลาในการบริกรรมซึ่งท่านได้เขาเรียกว่าได้ทดลองมาได้วิจัยมาท่านอาจารย์ได้บอกว่าการคำว่าพุทโธเนี่ยทำกันมานมนานก็จริงแต่มันสั้นว่ากันมันสั้นจิตไม่สงบแล้วก็ไม่ส่งผลให้ดลคนที่ทำเนี่ยให้คิดและปฏิบัติตามคำที่บริกรรมนั้นได้คือมันมีผลส่งไปถึงผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยว่าทำให้เปลี่ยนจากความโมโหโทโสทั้งหลายราคะโทสะโมหะอะไรเนี่ยได้ว่างั้นน่ะคนที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยโกรธเคยเกลียดกันชังกันเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นการให้อภัยเป็นการยับยั้งชั่งใจไม่ให้โกรธนะมีตัวอย่างแล้วก็มีมาสาธิตมีคนตัวเป็นตัวจริงหลายท่าน 4-5 คนมาแสดงว่าได้ผลดีในการว่าพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ยนะบางคนนี่เป็นน่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจิตแพทย์โรงพยาบาลอะไรศรีธัญญาที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลคนบ้าเป็นคนบ้าขนาดเป็นคนบ้าเนี่ยมาฝึกปฏิบัติในสายพุทโธเมนาโถเนี่ยยังได้ผลเหมือนกันหายจากการบ้าไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลนี่ลบชื่อออกจากโรงพยาบาลบ้าได้สำเร็จเหมือนกันนะโอ้มีการมาสาธิตนะในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยหลายคนเป็นเด็กก็มีเป็นหนุ่มวัยหนุ่มสาวก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นพระเคยเป็นพระมาเป็นพระหนึ่งรูปนะเป็นพระมหาด้วยพระมหาปริญญาแล้วเป็นคณะสำคัญที่เป็นฆราวาสนี่มีฆราวาสที่เป็นมหาปริญญาธรรมแล้วก็เรียนอภิธรรมมาเรียนนักธรรมมาจบหมดทุกอย่างในสายการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยนะแต่ว่าไม่แต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกไม่ได้เหมือนกันเคยปฏิบัติอยู่มามากแล้วแต่ว่าในสายต่างๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นของหนอยุบหนอพุทโธพุทธาสัมมาอรหังนมพัทธะอะไรต่างๆก็ทำมาหมดแล้วไม่ได้ผลเหมือนกันนะไม่ได้ผลมาได้ผลก็คือพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะว่าได้ผลดีเหมือนกันนะโอ้เป็นข้าราชการด้วยแล้วก็เป็นผู้สอนเป็นครูสอนนักธรรมด้วยสอนพระปริยัติครูสอนพระปริยัติแต่ว่าเป็นฆราวาสนะศึกไปแล้วนะเคยเป็นพระนี่แหละแล้วก็ศึกไปเป็นฆราวาสสำหรับที่เป็นพระอยู่ก็มีพระมหารูปหนึ่งมาแสดงทัศนคติดังกล่าวไปแล้วที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะดัง
ังนั้นก็จึงถือว่าหลักการนี้ที่นำมาใช้เนี่ยนำหลักการเก่ามาขัดสีใหม่นำหลักการเก่าที่ทำมาแล้วพระพุทธเจ้าทำมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นฤาษีสมัยเป็นพระโพธิสัตว์อะไรก็บำเพ็ญมาจนถึงปัจจุบันนี้พระองค์ก็ได้นำมาสอนนำมาปฏิบัติให้ปฏิบัติดังกำลังกล่าวแล้วเนี่ยก็ถือว่าโครงการปูทางสู่เรือใหญ่นาวาเนี่ยธรรมนาวาเนี่ยนะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันว่างั้นนะได้ผลดีที่สุดว่างั้นทำให้คนหนุ่มสาวทำให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยนะโอ้เป็นที่โด่งดังเป็นที่โด่งดังตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าสำนักอื่นๆก็ทำกันอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ปรากฏผลเหมือนกับที่ทางสำนักนี้ได้ทำจนเป็นต้นเหตุนะให้มีโครงการนี้ขึ้นโดยสำนักพระราชวังโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชศรัทธาแล้วก็สนับสนุนให้มีการปฏิบัตินะกันอย่างนี้คือการบริกรรมนั่นเองคือแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าบริกรรมไม่ได้ใช้คำว่าหลักการของพระพุทธเจ้าก็ตามใช้คำใหม่ว่าท่องให้ท่องให้จำให้ขึ้นใจให้ว่าบ่อยๆว่าซ้ำๆซึ่งก็เป็นความหมายเดียวกันกับคำว่าบริกรรมนั่นเองเป็นหนึ่งในวิธี3อย่างดังกล่าวแล้วคือการว่าซ้ำๆว่าบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอยู่นั่นแหละซ้ำอีกบ่อยๆมันทำให้จำว่างั้นนะทำให้ขึ้นใจอยู่ตรงไหนก็นึกขึ้นมาได้แต่ก่อนนี้พาใจทำตอนนี้ใจพาทำว่างั้นนะใจมันจำได้แล้วก็มันทำขึ้นมาเองว่างั้นนะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ยนะจนมันติดปากติดใจอยู่ที่ไหนก็ว่าว่างั้นนะคือมาย้ำว่างั้นนะมาย้ำย้ำวิธีการเก่าเนี่ยนะให้เป็นของใหม่จะเรียกภาษาที่เขาเรียกกันในสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าเหล้าเก่าในขวดใหม่นี่เรื่องมันนะเหล้าเก่าในขวดใหม่แล้วก็มาย้ำมาทำกันอย่างเป็นจริงเป็นจังทำกันอย่างเขาเรียกว่าเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังเป็นตุกเป็นตะอะไรทุกน้องเนี่ยนะเป็นงานเป็นการอะไรนั่นนะแล้วก็ได้ผลอย่างแท้จริงเอาแล้ววันนี้ก็พูดถึงเรื่องของธรรมนาวาวังก็พอสมควรซึ่งได้30นาทีมาแล้วตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกซึ่งก็มีเรื่องเหล่านี้ด้วยนะมีเรื่องที่ทางสำนักหรือว่าทางพระราชวังได้ทำนาเกี่ยวกับโครงการธรรมนาวาวังเนี่ยนะในซึ่งก็เอามาเอาหัวข้อทำที่เป็นหลักนะที่เป็นหลักก็มาจากพระไตรปิฎกแล้วนั้นก็มาตรงกับรายการของเราถึงแม้ว่าจะเป็นปลีกย่อยเป็นส่วนย่อยในรายการของเราก็ตามแต่ก็ถือว่าโครงการนี้
หรือแนวทางของการปฏิบัติในสำนักเนี่ยเขาก็ได้มาเน้นจุดสำคัญนะจุดใดจุดหนึ่งจุดสำคัญหลักธรรมที่สำคัญนะหลักธรรมสำคัญก็คืออริยสัจธรรม4ประการจุดที่สำคัญก็คือจุดของการเข้าถึงพระรัตนตรัยจุดของการบริกรรมสัพที่ว่าพุทโธเมนาโธเนี่ยให้จำขึ้นใจแล้วก็ว่าบ่อยๆว่าตลอดเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันช่วยได้ว่างั้นน่ะมันหักห้ามใจได้เวลาโกรธหรือเวลาหลงเวลามีราคะอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมีคนหนึ่งที่มาสาธิตผลของการปฏิบัติอย่างเนี้ยว่าอีกเดือนหน้านี้จะบวชบวชแล้วจะไม่สึกเหมือนกันก็หมายถึงว่ามันได้ผลสามารถระงับกามราคะคือความใคร่ทางกามหรือราคะโทสะโมหะเนี่ยละในเรื่องของราคะได้เหมือนกันโทสะความโกรธก็ได้เหมือนกันคือได้ให้อภัยแก่แฟนเหมือนกันนะให้อภัยแก่แฟนได้ไม่โกรธเคืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็ราคะก็ละได้ก็จะลาแฟนแต่งงานเหมือนกันเดือนหน้านี่ไงขออภัยลาแฟนบวชแต่บวชแล้วจะไม่สึกวะคนก็โมทนาสาธุกันเต็มห้องประชุมเลยสองสามพันคนในวันนี้นะโอ้ยโมทนากันใหญ่เลยเพราะว่าบวชแล้วจะไม่สึกละกามมาราคะได้ว่างั้นนะละกามมาราคะได้ละโทสะได้ในยะจะบอกว่าเป็นอนาคามีบุคคลอนาคามีอนาคามิผลเลยทีเดียวเวลากรรมราคะและปฏิฆะได้เนี่ยนะความขุ่นเคืองรำคาญความโกรธอะไรทั้งหลายเนี่ยกามราคะความใคร่ในเรื่องของกามทั้งหลายกามคุณทั้งหลายเนี่ยได้เป็นระดับสูงเลยนะระดับสูงเลยคือระดับอนาคามีเลยทีเดียวแต่ไม่ได้พูดนะว่าเป็นพระอนาคามีนะไม่ได้พูดแต่อยู่ในทํานองนั้นคือไม่โกรธแฟนไม่โกรธแฟนเนี่ยเป็นคนที่โมโหชอบทุบชอบต่อยชอบตีตนเหมือนกันตัวเองนี่เป็นกระสอบทรายให้เมียซ้อมเหมือนกันนะเป็นกระสอบทรายให้เมียซ้อมอยู่ประจำเหมือนกันนะมีลูกสองมีลูกกันสองคนตอนนี้ก็ให้อภัยแก่แฟนได้แล้วก็ไม่ติดใจหลงไหลในเรื่องของกามคุณแล้วก็ละได้อะเหมือนกันเนี่ยจะบวชเดือนหน้าเนี่ยบวชเสร็จแล้วก็จะไม่สึกแล้วแหละทำนองเนี่ยนะคนก็สาธุกันอันนี้ก็เป็นการประกาศนะผลของการปฏิบัติแบบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแบบท่องให้ขึ้นใจอยู่ที่ไหนก็ว่าออกมาเองเลยไม่ว่าดังก็ว่าในใจก็สามารถหักห้ามกิเลสตัวใหญ่ๆได้แต่โมหะไม่เห็นพูดถึงน่าจะยังมีอยู่แต่ราคะกับโทสะเนี่ยเห็นว่าโอ้วิธีปฏิบัติแบบเนี้ยหักห้ามได้เลยเหมือนกันมีผลมากกว่ากันนะโมทนาโมทนาถ้าเป็นจริงตามที่ว่ามาเนี่ยตามที่ได้สาธิตตามยืนยันกันมานี่ก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดเข้าถึงขั้นเรียกว่าอนาคามีบุคคลเลยทีเดียวเป็นพระอริยะขั้นอนาคามีเลยทีเดียว
ก็โมทนาเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับวันนี้ก็มาดูในสูตรที่10นะก็ใกล้เคียงกับการปฏิบัติแบบปูทางเข้าสู่นาวาวังเดี๋ยวธรรมะนาวาเรียกว่าธรรมะนาวังนะธรรมะนาวังเรือคือธรรมเรือคือธรรมเนี่ย เป็นสูตรที่10ในเทวตาสังยุตนะเป็นสูตรที่10ในเทวตาสังยุตว่าด้วยพระสมิทธิว่าด้วยพระสมิทธิ สคาถวัคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15นะเล่มที่15เดี๋ยวก่อนหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่17นะหน้าที่1718 19 20 21 22โอ้โหเยอะยาวมากนะยาวมากสูตรนี้น่าจะไม่จบเพราะวันนี้เริ่มในช่วงท้ายของรายการด้วยช่วงแรกก็พูดเกี่ยวกับโครงการปูทางสู่นาวาวังที่ได้มาร่วมกันประชุมรับฟังนโยบายในวันนี้สำหรับสมิทธิสูตรว่าด้วยพระสมิทธินี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมะในการที่จะให้พ้นทุกข์เหมือนโครงการธรรมนาวานั่นก็คือข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้นะได้สดับมาอย่างนี้เอวเมสุตังที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยนะเอวเมสุตังเต็มๆก็คือเอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตตังข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้อันนี้กล่าวในการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งซึ่งทำให้เกิดพระตรัยปิฎกขึ้นมาเนี่ยในครั้งที่หนึ่งก็เป็นการรวบรวมพระธรรมและวินัยทั้งพระสูตรอภิธรรมพระวินัยทั้งหมดเนี่ยแต่ตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยก็ยังเรียกว่าธรรมกับวินัยอยู่ยังไม่ได้แยกเป็นพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมยังไม่ได้แยกมาแยกครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งทำที่ไวทางที่ราชคฤห์ครั้งที่สองทำที่ไวสาลีมาครั้งที่สามเมืองปาตาลิบุตรเมืองปาตาลิบุตรในแคว้นมคธทั้งหมดนะก็มาแยกเลยทีนี้ครั้งที่สามนี่แยกเป็นอภิธรรมแยกเป็นพระสูตรแล้วก็แยกเป็นพระวินัยอวินัย8เล่มอภิธรรม12เล่มนะพระสูตร25เล่มเนี่ยมาแยกกันจริงๆเนี่ยเมื่อการทำสังคยนาครั้งที่3ครั้งนี้1ครั้งที่2นั่นก็ว่ากันอยู่แต่ว่าไม่ได้แยกชัดเจนนะไม่ได้แยกกันชัดเจนว่าเป็น3นะตะกร้าว่าเป็น3ปิฎกหรือตะกร้านะมาแยกกันจริงๆก็สมัยทำสังคยนาครั้งที่3ที่พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์ทำที่เมืองปาตริบุตรปัจจุบันคือเมืองปัตตนะในประเทศอินเดียงานนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเอาคราวนี้ก็มาสู่เนื้อหา
ที่ว่ามันคล้ายอยู่กับอยู่ในนาวาวังนะโครงการนาวาวังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตะโปธารามเขตกรุงราชคฤห์ตะโปธารามก็ที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันบ่อน้ำร้อนที่เมืองราชคฤห์นอกเขตราชฐานนะนอกเขตราชฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองใหญ่เมืองราชคฤห์ประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างภูเขาเวภาระบรรพตต่อกับภูเขาวิปุละวิปุละอยู่ทิศเหนือเวภาระบรรพตนี่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้คืออิสิคิรินะท่านผู้ฟังคงจำกันได้ดีเมืองราชคฤห์เนี่ยมีภูเขา5ลูกล้อมรอบเหมือนก็เป็นกำแพงเมืองนะเหมือนกับว่าเป็นกำแพงเมืองนี่ต้องขออภัยเดี๋ยวโอ้แบตเตอรี่ต่ำคงจะต้องหยุดพักการบรรยายนี้สักเล็กน้อยก่อนนะเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ตอนนี้ขอหยุดพักสักเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ปิดนะไม่ปิดแต่เสียงก็จะเงียบไปหน่อยเอาละเรียบร้อยต้องขออภัยท่านผู้ฟังโอ้ลืมดู FC เข้ามาผ่านไปแล้วไม่รู้กี่คนเนาะเนี่ยคนโยมฝนศีลากราบสาธุสาธุเจ้านานสาธุสาธุผู้มีกิเลสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วก็คุณโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุนะโอ้ต้องขอไปไม่รู้ผ่านไปแล้วกี่คนนะไม่รู้ผ่านไปแล้วกี่ FC เนาะนี่นะต้องขอไปด้วย เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎก
ข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกสมิทธิสูตรพูดถึงตะปูธารามบ่อน้ำร้อนที่เมืองราชคฤห์เมื่อกี้นี้พูดถึงเมืองราชคฤห์ อ้าวต่อไปก็เป็นใจความท่านพระสมิทธิลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่แม่น้ำตะปูธารามเพื่อส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีจีวรผืนเดียวว่างั้นนะปูเสร็จแล้วปูเสร็จแล้วมีจีวรผืนเดียวได้ยืนรอให้ตัวแห้งอยู่โอ้ไม่มีผ้าเช็ดตัวด้วยครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามโอ้ราตรีผ่านไปก็เกิดได้บอกว่าคือยามแรก6โมงเย็นถึง4ทุ่มหกโมงเย็นถึง4ทุ่มก็เมื่อกี้นี้ก็ที่ว่ามีผืนเดียวเนี่ยก็คือมีแต่ผ้าสบงที่เรียกว่าอันตรวาสกันนะนุ่งผ้าสบงแต่มัดประคดแน่นเลยทีเดียวว่างั้นนะไม่มีอังสะไม่มีผ้าอังสะไม่มีผ้าจีวรไม่มีผ้าสังฆาติน่ะไม่มีผ้าผมเบื้องสูงอ่ะแล้วก็ผ้าสังฆาติ3ผืนใช่มั้ยส่วนอังสะนั้นไม่มีอยู่แล้วสมัยนั้นสมัยนั้นอังสะไม่มีอยู่แล้วมีแต่ผ้าอุตราสงคือปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่ารวมๆนะจีวรหรือทางภาคเหนือเราเรียกว่าผ้าลังกาหรือลังกาแล้วก็สองสังฆาติคือผ้าพาดข้างนอกพับๆๆแล้วก็พาดบนไหล่วางทับบนไหล่แล้วก็อันตรวาสกคือผ้าสบงที่นุ่งข้างในมี3ผืนนี่คืออยู่ในไตรจีวรในไตรจีวรไม่มีอังสะอังสะนี่มาทำที่หลังเรียนแบบภิกษุณีภิกษุณีมีผ้าลัดอกไงภิกษุณีมีผ้าลัดอกแล้วก็ลัดครึ่งอกเนี่ยครึ่งหน้าอกไปไหล่ซ้ายเนี่ยหน้าอกไปหลายซ้ายรัดหน้าอกไว้ตอนแรกก็สามเณรเริ่มก่อนเอาแบบภิกษุณีเนี่ยภิกษุณีสามเณรีเนี่ยนะเอาแบบเอาผ้ามารัดอกเหมือนภิกษุณีเวลาเขาไม่ใส่จีวรเนี่ยใส่ผืนเดียวเหมือนกับท่านพระสมิทธิ์เนี่ยมีผืนเดียวมีแต่ผ้าสบงนี่นะแต่ว่าผู้หญิงภิกษุณีก็ทำเปลือยตัวข้างบนเหมือนภิกษุไม่ได้ก็มีผ้ารัดอกไว้รัดอกครึ่งหนึ่งไปไหล่ซ้ายเนี่ยผ้าเราเรียกว่าผ้าอังสะคืออังสะนี่ก็คือไหล่แปลว่าไหล่ผ้าคลุมไหล่ลงมาใต้รักแร้ข้างขวาเนี่ยคือผ้าอังสะที่พระใส่กันปัจจุบันเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในไตรจีวร นะแต่ภิกษุณีจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเวลาไม่ใส่จีวรเวลาไม่ได้ใส่อุตราสงฆ์ไม่ใส่ผ้าสังฆาติเนี่ยนะบางทีก็เป็นสิกขมานานะเป็นสามเณรีอย่างเงี้ยไม่มีสังฆาติมีผ้าจีวรกับผ้าสบงนะผ้าจีวรกับผ้าสบงก็มีความจำเป็นต้องมีผ้ารัดอกไว้ไม่ให้เห็นหน้าอกไม่ให้เห็นหน้าอกท่านพระสมิทธิเนี่ยก็เหมือนกันส่งน้ำเสร็จแล้วก็ยืนตากลมให้ตัวแห้งนะอาจจะมาตอนค่ำหน่อย2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะเป็นได้
รอให้ตัวแห้งจนถึง4 ทุ่มเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามเหมือนกันนะเปล่งรัศมีให้สว่างแล้วทั่วแม่น้ำตะปูธารามโอ้แม่น้ำตะปูธารามนี่แสงสว่างเรื่อเรืองรุ่งเรืองเรื่อเรืองไปหมดเข้าไปหาท่านพระสมิทิถึงที่อยู่และยืนอยู่ในอากาศยืนอยู่บนอากาศนู่นนะไม่ได้มายืนอยู่พื้นแผ่นดินกับท่านพระสมิทินะยืนอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีสว่างทั่วแม่น้ำตะปูธารามได้กล่าวกับท่านพระสมิทิด้วยคาถาว่าภิกษุท่านไม่บริโภคแต่ยังขออยู่ท่านบริโภคแล้วต้องไม่ขอเลยก็ต้องไม่ขอเลยว่างั้นนะภิกษุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าได้ล่วงท่านไปเลยในตรงนี้ชักจะงงๆดูหน่อยนะจะงงๆอยู่หน่อยว่าเอ๊ะท่านบริโภคแล้วแต่ยังขออยู่เนี่ยท่านบริโภคแล้วต้องไม่ขอเลยท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าได้ล่วงท่านไปเลยอาการในที่นี้เนี่ยหมายถึงเวลาที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาววันแก่การเสพเมถุนคือกล่าวกับพระที่พระหนุ่มนะท่านพระสมิทิเป็นพระหนุ่มเทวดาคงจะหลงไหลคลั่งไคล้อยู่พอสมควรก็เลยบอกว่าท่านยังหนุ่มเนี่ยความหมายที่ว่าท่านยังขอยังบริโภคอยู่เนี่ยยังความหมายถึงว่ายังหนุ่มแน่นยังบริโภคกามก็ไม่ควรจะยังขออยู่นี่ก็ถ้าจะหมายถึงการบิณฑบาตก็ได้นะการบิณฑบาตการขอกินอยู่เนี่ยก็แต่ในที่นี้จะหมายถึงว่าการบริโภคกามท่านยังหนุ่มยังแน่นเหมือนกันเนี่ยท่านยังหนุ่มยังแน่นถ้าขอเถิดก็คือหมายถึงว่าบริโภคกามเถิดคือการเสพเมถุนหมายถึงว่าการร่วมเสพกามทั้งในที่นี้บอกว่าหมายถึงเป็นทิพย์กามที่เป็นทิพย์และกามที่เป็นของมนุษย์กามที่เป็นของมนุษย์ก็คือการเสพกามในเรื่องของการเสพเมถุนในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มีแฟนเหมือนกับที่ตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าจะบวชแล้วไม่สึกเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้านี้จะบวชแล้วไม่สึกเนี่ยนะเนี่ยเทวดาก็ว่าขอเถิดแต่คล้ายๆว่าถ้าไม่เสพกามเหมือนมนุษย์ก็เสพกามอันเป็นทิพย์เสพกามอันเป็นทิพย์เหมือนเทวดาเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้ที่ว่ายังขออยู่ยังบริโภคอยู่เนี่ยนะทีนี้ท่านพระสมิทธิก็กล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักการเลยเพราะการถูกปกปิดอยู่ยังไม่ปรากฏฉะนั้นถึงข้าพเจ้าไม่บริโภคแต่ก็ยังขออยู่การอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไปเลยในที่นี้การในที่นี้ของท่านพระสมิทธิสมิทธิเนี่ยกามในที่นี้จะหมายถึง อยู่ตามการหมายถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งของที่มาสัมผัสกับกายเอ้าดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาโอ้ต้องขออภัยเมื่อกี้ก็เสียเวลาไปนิดนึงนะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปจริงๆจะค่อยมาต่ออีกนะวันนี้มันหมดเวลาแล้ว
โอ้คุณโยมจันเพ็ญคำโพธาเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยของรายการโมทนาแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วที่ไม่ได้อ่านชื่อดูไม่ทันอีกหลายท่านก็ขอบคุณอนุโมทนาด้วยขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางกายวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร